วกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับท่านผู้ชมมีข่าวนะครับว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสมอบอำนาจให้นะครับตัวแทนไปยื่นคำฟ้องต่อศาลนะครับดำเนินคดีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาขู่อาฆาตเรียกค่าเสียหาย2ล้านเหตุเกิด6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนี่ฮะท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะมอบอำนาจให้คนไปฟ้องเรียกค่าเสียหายบุ้งทะลุวัง2ล้านนี่ไปด่าอะไรท่านน่ะใช่มั้ยฮะไปด่าอะไรท่านเมื่อวันที่6สิงหาคมนะฮะแล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์ฟ้องใครเนี่ยก็เอาจริงเอาจังนะฮะใช่เตรียมตัวฮะใช่นี่นะฮะเรื่องของการเลือกตั้งที่ระยองเขต3ครับนะฮะก็ปรากฏว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะโยพงษ์สะทอนนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของเขาไม่ได้มีการเสียภาษีแต่ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของเขาไม่ถึงนะฮะรายได้ต่อปีไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นี่ประกาศของกตนี้ที่ทำให้เป็นมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมานะครับพงศธรก้าวไกลนะฮะส่วน Facebook อีกเฟซหนึ่งชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ภาพจากหนังสือจากสถานีตำรวจนครบาลบางนาเรื่องส่งสำนวนคดีเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์คดีที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็พงศธรเป็นผู้ต้องหาเมื่อปี61แล้วก็บรรยายว่าได้มีการนำเครื่องเสียงของบริษัทไปขายแล้วไม่นำเงินส่งบริษัทต่อมามีการตกลงเจรจาคืนเงินกันแล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ไปนี่นะฮะอันนี้จากการเปิดเผยของเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรชอบชื่อเพจนี้มากเลย ชอบมาก โอ้โหวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโอ้โหตั้งชื่อเพจแบบ โอ้โหแล้วก็เจอจริงๆนะเจอจริงๆนอกจากจะเจอว่านายพงศธรเคยยักยอกนะยักยอกเงินของบริษัทเอกชนนะครับเอาเครื่องเสียงเข้าไปขายแล้วก็ไม่คืนเงินเขานะตอนหลังก็ตกลงกันได้แล้วนะครับเพจนี้ก็ยังตรวจสอบนะฮะว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของQR code นะมีการโพสต์ภาพการขายเบียร์โดยมี QR code สำหรับสแกนจ่ายหนึ่งในนั้นภาพขณะที่คุณพิธายืนคู่กับทีมงานเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะฮะบอกว่าทุกคนคะ QR code ที่ใช้ซื้อขายดราฟเบียร์เป็นของผู้สมัครก้าวไกลชัดเจนไปตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีได้เลยค่ะว่ารายได้ถึงไหมนะนี่ฮะเพราะว่ารังสิมันโรมโฆษกพรรคก้าวไกลออกมาชี้แจงว่าพงศธรนะครับเขามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษีนะครับพี่เอวิทยเยนนะฮะมีการโพสต์ใน Facebook ท่านผู้ชมฮะวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3คำถามก่อนเลือกตั้งพรรคก้าวไกลหาผู้สมัครที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือ เนี่ยผู้สมัครหาเงินเลี้ยงตัวเองยังไม่พอจ่ายภาษีแล้วจะอาสามาทำงานรับใช้ประชาประเทศชาติได้อย่างไรไปหาประสบการณ์ทำงานและเสียภาษีก่อนจะมากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนดีไหมโอ้โหนี่ฮะคุณไปทำงานมีรายได้เสียภาษีให้ได้ก่อนที่จะมากินเงินเดือนซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเออใช่ไหมพี่เอวิทยานะพักนี้หาคนแต่ละคนมานะโอ้โหก็อย่างที่เขาตั้งเพจอ่ะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอใช่ไหมเจออะไรนะ
โฆษณาขายเบียร์นะโพสต์ขายเบียร์เจออะไรนะรองประธานใส่เสื้อคอจีนคือมันมีแต่เรื่องจริงใช่นะพักนี้นะโอ้โหนี่ฮะวันที่10กันยานะฮะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง